ทอดปลาทูให้ทำยำปลาทูนะคะวันนี้เราจะมาทำยำปลาทูกันนะคะเครื่องก็ใส่เท่าที่เรามีเครื่องไม่ครบก็อร่อยนะคะครบไม่ครบนี่คือเรื่องของว่าใครชอบแบบไหนมากกว่านะไม่ได้มีกฎตายตัวอะไรนะก็ประมาณนี้ให้ดูคร่าวๆเริ่มยำกันเลยนะคะน้ำปลานิดนึงก่อนหน้านี้ก็คือน้ำตาลนะน้ำตาลที่เคี่ยวไว้แล้วอะปกติก็มีติดครัวอยู่ทำไว้ระดับหนึ่งนะแล้วก็ใส่ขอใส่ทุกอย่างเลยดีกว่านะเอ้าลืมใส่ปลาทูก่อนแล้วไม่เป็นไรนะผิดขั้นตอนนิดนึงโอ้ยปลาทูนี่อร่อยมากนุ่มแล้วขิงที่เห็นนี่คือปาริดาเอาไปดองมือนิดนึงนะปกติก็จะใช้ขิงหั่นฝอยธรรมดานะเดี๋ยวขอคลุกนิดนึงคลุกแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะปลาทูมันๆ นุ่มๆ หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เตรียมเสิร์ฟไปเลยค่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราเติมได้เรามีเยอะปลาทู2ตัวอ้วนๆเนี่ยเรามีเยอะตักข้าวไปเลยข้าวหุงร้อนร้อนควันฉุยเลยเห็นไหมคะวันนี้หูไม่นิ่มเท่าไหร่หูนั่นสังเกตสำหรับเราก็จะมีถั่วลิสงด้วยเผื่อบางคนชอบนะฮะบางคนเขาจะชอบออกแนวเหมือนกับอะไรล่ะพลาดพลาดเขาก็จะเติมใบมะกรูดก็จะเติมถั่วลิสงเขาก็จะเติมพริกทอดเราก็เตรียมมาด้วยเผื่อใครก็ชอบเนาะอันนี้เราก็ทำให้ดูว่ามันกินกับอะไรยังไงได้บ้างเนาะแล้วแต่คนชอบเลยเนี่ยจริงๆเนี่ยโหดูแต่ละคนแต่ละสูตรอะไรนี่โหคือคนอื่นเขาใส่เครื่องเยอะมากเราก็มีอยู่ในหัวแค่หัวหอมตะไคร้อะไรพวกเนี้ยนะในเมื่อเขามีสูตรอะไรเยอะแยะไปหมดเราก็ทำเฉพาะในสิ่งที่เรามีอยู่ในครัวเราตอนนั้นยังไงก็อร่อยเนี่ยเฉพาะเมื่อกี้แกะปลาทูก็จะไม่เหลือแล้วถ้าไม่ได้จะทำคลิปนะคือปลาทูก็กินได้เลยนะตอนนี้ก็ถึงเวลาลงมือทานกันได้แล้วนะคะก็อันนี้ก็อยากจะแนะนำนิดนึงสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำพริกให้มีเหมือนดอกไม้แบบนี้นะคะก็เอามีดมาทำให้ขีดให้มันเป็นเส้นๆแล้วก็แช่ในน้ำเย็นนะคะแช่ในน้ำเย็นมันก็จะค่อยๆบานออกแบบนี้ถ้ายังไม่บานก็อาจจะเอามือช่วยเปิดเขานิดนึงเนาะแล้วก็จะบานขึ้นอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กน้อยในการประดับโต๊ะอาหารนะถึงจะเป็นยำแต่ด้วยประสบการณ์เนาะปาริดาจะพิถีพิถันมากในการหั่นตะไคร้คือหั่นละเอียดมากแล้วก็หั่นพริกก็ละเอียดมาก
ป้องกันการที่ใครเคี้ยวไปโดนชิ้นใดชิ้นหนึ่งแล้วไม่อร่อยจะตกใจเอานะจริงๆรวมๆกันนี่คืออร่อยถ้าไปเจอพริกเผ็ดๆหรือว่าขิงจี๊ดๆเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เขาอาจจะไม่ชอบอ่ะคนโบราณอาจจะขิงโอ้อร่อยโอเคแต่นะเราก็ต้องทำกับข้าวเผื่อคนอื่นด้วยขิงเนี่ยนอกจากหั่นละเอียดยิบแล้วเนี่ย ปาริดายังเอาไปดองแบบแป๊บเดียวอ่ะโดยเกลือนิดนึงน้ำตาลหน่อยนึงน้ำส้มแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงแล้วก็เอาไปเจือจางไปอุ่นไมโครเวฟประมาณ15วิน้ำมะนาวแล้วขิงนวดแช่ไว้พอเราจะเอามายำเนี่ยคั้นน้ำออกขิงเราก็จะมีรสกลมกล่อมขึ้นไม่ขนาดเป็นรสชาติขิงดองแต่กลมกล่อมขึ้นมันก็เหมือนในน้ำยำเนี่ยอร่อยมากๆเนี่ยว่ากินกันจนแมวได้กินจากกระดูกถ้าคนจะมาทำยำหมดแมวได้กินแต่หัวปลาทูบางคนก็อาจจะชอบนะฮะใส่พริกทอดใส่ถั่วลิสงดีดเลยอ่ะพริกทอดถั่วลิสงนี่รสชาติดีดขึ้นมาอีกเลยอ่ะเลยนะพริกทอดกับถั่วลิสงต้องจัดไว้เลยอร่อยสุดๆขอบคุณมากนะคะที่มาเยี่ยมชม Thanks so muchMackerel salad, spicy salad. Bye bye.